สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกบจะมารีวิวน้ำหอมที่กบใช้อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วนะกบเป็นคนชอบใช้น้ำหอมมากๆเลยคือจะต้องฉีดน้ำหอมทุกวันไม่งั้นจะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะซึ่งน้ำหอมที่ใช้เนี่ยกลิ่นก็จะค่อนข้างแบบมีความหลากหลายมากตั้งแต่กลิ่นหวา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 นก็จะมีไม่เยอะมากเท่าไหร่กลิ่นดอกไม้กลิ่นออกแนวแบบขนมแล้วก็กลิ่นที่จะใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวสปอร์ตหรือไม่ก็จะเป็นแบบกลิ่นที่สดชื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนหวานมากแล้วก็การแต่งตัวในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยหวานด้วยนะคะวันนี้ก็จะเอาน้ำหอมที่กบมีแล้วก็แบบที่ใช้อยู่จริงๆอ่ะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่ากบใช้อะไรบ้างนะคะจะบอกว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมคือภาษาที่ใช้อาจจะไม่ใช่เป็นศัพท์ในวงการน้ำหอมนะคะแต่ก็จะออกแนวเหมือนมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าแบบกลิ่นไหนหอมกลิ่นไหนดีกลิ่นไหนน่าใช้อะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่ากบใช้กลิ่นอะไรบ้างค่ะเผื่อใครอยากไปซื้อตามกันนะคะไปดูกันเลยโอเคกลิ่นแรกนะคะที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะนี่เลยค่ะ Paul Smith อุ๊ยเห็นไหมเอ่ย Paul Smith กลิ่น Rose นะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ได้ชอบกลิ่นหวานๆหรือกลิ่นดอกไม้มากนักนะแต่ว่าขอยกเว้นกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นลาเวนเดอร์เอาไว้2กลิ่นค่ะเพราะว่ากบชอบมากๆเลยแล้วก็สำหรับกลิ่นเนี้ยนะคะกลิ่นโรสเนี่ยปกติแล้วกบเคยใช้จอมาโลนกลิ่นเรดโรสนะคะซึ่งมันหอมมากๆเลยแล้วก็คือพยายามแบบหาน้ำหอมที่เป็นกลิ่นกุหลาบยี่ห้ออื่นนะคะก็แบบยังไม่ได้ก็มาเจอขวดนี้ค่ะซึ่งเป็นของ Paul Smith นะคือตัวขวดมันก็จะแบบดีไซน์มาเรียบๆนะคะอันนี้กบซื้อมาจากสิงคโปร์จำราคาไม่ได้แล้วนะคะขวดนี้จะเป็น Eau de Parfum ค่ะซึ่งกลิ่นมันก็จะติดทนนานมากๆเลยจากการทดลองแล้วนะอยู่ได้ประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยยังอยู่ได้อยู่นะแล้วก็ที่กบชอบมากๆเลยก็คือส่วนตัวไม่ชอบกลิ่นที่มันรุนแรงเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นกลิ่นแบบความชอบเฉพาะตัวมากเนาะบางทีเราหอมแต่คนอื่นที่เดินผ่านเขาไม่หอมแล้วก็เคยป้าเคยฉีดไปแล้วก็แบบคนก็แบบปิดจมูกในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเนี่ยไม่เป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรกบคิดว่าเหมือนการกระจายตัวของเขาว่ามันไม่ได้รุนแรงมากคือเราก็จะฉีดเองหอมเองแล้วก็แบบคนใกล้ๆเพื่อนๆที่อยู่ใกล้มากๆอะไรเงี้ยก็จะได้กลิ่นก็จะถามบ้างว่าใช้น้ำหอมอะไรแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบเดินผ่านใครแล้วคนก็แบบอุ๊ยกลิ่นอะไรอ่ะอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นดังนั้นก็เหมือนเป็นน้ำหอมที่เอาไว้ใช้ฉีดแบบในวันสบายๆอะไรเงี้ยฉีดได้ทุกวันประจำวันได้เลยกลิ่นที่ฉีดนะมันก็จะเป็นกลิ่นแน่ๆเลยก็คือกลิ่นโรสใช่ไหมก็จะมีกลิ่นกุหลาบแบบหอมน่ารักสดใสอ่ะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นชาปนจางๆด้วยคือกบอันนี้กบขอพูดแบบไม่ได้มีความรู้มากนักในเรื่องน้ำหอมนะเหมือนแบบแค่มาแนะนำให้ทุกคนแบบเหมือนเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆนะก็จะเป็นกลิ่นชาด้วยค่ะที่จะแบบได้กลิ่นนิดนึงแล้วพอฉีดแล้วสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเนี่ยส่วนตัวของกบนะกลิ่นชามันก็จะค่อยๆระเหยไปมันก็จะเหลือไว้แต่กลิ่นแบบน้ำหอมที่เป็นกุหลาบแบบหวานๆนะคะซึ่งน่ารักมากราคาไม่ได้แรงมากอ่ะอยากให้ลองไปซื้อมาใช้กันถ้าใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบนะคะสำหรับขวดต่อไปนะคะขวดนี้คือกบซื้อมาเป็นขวดที่2แล้วแหละก็จะเป็น Dolce & Gabbana กลิ่น Light Blue ค่ะนี่นะคะขวดนี้ก็จะเป็นโอเดอร์โตเลตค่ะก็กลิ่นเขาก็จะไม่ได้ติดทนนานมากนักนะคะแต่ว่าให้อภัยเพราะว่ากลิ่นแบบหอมสดชื่นสดใสมากเลยกบว่ามันเหมาะกับบรรยากาศทะเลมากๆเลยคือเวลาดมแล้วจะรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวผ้าลินินแล้วก็ใส่กางเกงยีนสีบลูจีนแล้วก็เดินอยู่ริมทะเลลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยกลิ่นมันดีมากแล้วก็เคยได้ยินรีวิวของฝรั่งนะเขาบอกไว้ว่าถ้าใครอยากรู้ว่ากลิ่นของสวรรค์เป็นยังไงอ่ะให้ฉีดน้ำหอมขวดนี้แล้วจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละกลิ่นของสวรรค์ซึ่งกบฉีดแล้วก็รู้สึกว่าจริงกลิ่นมันแบบสะอาดสดชื่นหอมสดใสฉีดแล้วรู้สึกถึงความเป็นแบบฉีดแล้วดูเป็นคนดีอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะอยากจะแบบ
บอกว่ามันดีจริงๆนะเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยนะคือถ้าใครแบบรู้สึกแบบซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกแย่กับชีวิตได้ฉีดแล้วมันจะรู้สึกปลอดโปร่งสดใสขึ้นคือเหมือนได้รับพลังงานด้านบวกอะจากการฉีดน้ำหอมอยากให้ลองจริงแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นออกแนวฟลอรัลฟรุตตี้แล้วก็ซีทรัสนะคะมันก็จะมีความแบบเป็นกลิ่นดอกไม้นิดนึงด้วยนะคะแบบออกแนวอมเปรี้ยวอมหวานน่ารักอะต้องลองนี่นะคะโดยเช่นกาบาน่ากินไลท์บลูค่ะขวดต่อไปนี้นะคะจะถือเป็นน้ำหอมขวดที่กบแบบใช้บ่อยที่สุดเลยคือถ้าคิดอะไรไม่ออกฉีดขวดนี้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าในชีวิตประจำวันแบบเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยกบก็จะใส่แบบเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนอะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยมันเข้ากับบุคลิกกบที่สุดนะคะอันนี้ก็คือโจมาโลนนะคะเป็นกลิ่นไลม์เบซิลแอนด์แมนดารินค่ะคือกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมที่เป็นยูนิเซ็กซ์นะคะคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยแต่ก็จะมีหลายครั้งมากที่กบฉีดออกไปแล้วคนก็จะทักว่าแบบเอ้ยฉีดน้ำหอมกลิ่นแมนจังอะไรอย่างเงี้ยแต่กบรู้สึกว่ามันหอมมากๆเลยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่กบแบบใช้มาแล้วประมาณ 2-3 ขวดนะคะคือขวดนี้ก็จะเป็นพี่ที่น่ารักคนนึงซื้อมาฝากนะคะตอนไปต่างประเทศก็ราคายังอยู่เลยเนี่ย 4,420 จาก King Power ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็น100 ml นะคะคือขวดนี้มันจะเป็นโคโลนคือกลิ่นเขาก็ติดทนนานประมาณนึงเนาะโจมาโลนแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบติดทนนานไปทั้งวันนะคะแต่ก็ปกติถ้าฉีดขวดนี้ก็จะฉีดค่อนข้างเยอะแบบหลายจุดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่แบบฉีดแล้วรู้สึกดีสะอาดสดชื่นแล้วก็คือรู้สึกแบบเฟรชทั้งวันนะคะอันนี้กบขออ่านนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่กบจำไม่ได้นะคือกลิ่นเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นที่เป็นซิตรัสอโรมาติกนะคะท็อปโนจะเป็นพวกกลิ่นตามชื่อเขาเลยค่ะกลิ่นลานกลิ่นแมนดารินออเรนจ์แล้วก็มิดเดิลโนตก็จะเป็นเบซิลไลแลคไอริสไทม์อะไรเงี้ยนะคะกลิ่นมันค่อนข้างเป็นแบบเหมือนเป็นผลไม้เปรี้ยวๆที่ผสมกับสมุนไพรนิดนึงเนาะดังนั้นกลิ่นก็จะไม่ได้หวานมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยถือว่าเป็นกลิ่นที่ขายดีของโจมาโลนอีกกลิ่นนึงเลยนะคะคิดว่าถ้าหมดก็จะซื้ออีกถึงแม้ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ได้ติดทนนานมากขนาดนั้นแต่ชอบในความแบบฉีดแล้วสดชื่นของมันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งขวดโปรดของกบเลยค่ะจะบอกว่าขวดนี้นะกบใช้มาน่าจะเกิน7ขวดหรือ8ขวดอะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็จะเป็นโคลเอค่ะโบสีครีมนี่จะบอกว่ามันอันนี้ขวดนี้มันเก่ามากตรงนี้มันเริ่มเป็นแบบสีดำดำแล้วนะคะเริ่มไม่ใช่สีเงินแล้วนี่ตัวเนี้ยจะเป็นโอเดอร์เพอร์ฟูมนะคะกลิ่นมันก็จะแบบค่อนข้างติดทนนานคือถือว่าเป็นน้ำหอมที่กลิ่นติดทนมากๆแล้วก็แบบรักมากเลยนะคะนี่เป็นหนึ่งในน้ำหอมที่กลิ่นแบบผู้หญิงไม่กี่ขวดที่กบชอบมากแล้วก็ซื้อบ่อยมากนะคะเพราะปกติไม่ได้ชอบกลิ่นที่มันหวานมากสักเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยคือกลิ่นมันมีความซับซ้อนอะคือเขาบอกว่าขวดเนี้ยแบบเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงต้องมีคือไม่ว่าเราจะเหนื่อยตรากตรำทำงานมาสักเท่าไหร่ฉีดแล้วเราจะกลายเป็นคุณหนูไฮโซขึ้นมาทันทีกลิ่นเขาจะมีความแบบหอมสะอาดแล้วก็มีความคุณหนูเฮ้ยอธิบายได้ยากมากมีความผู้ดีแล้วก็จะรู้สึกแบบมีความสง่างามขึ้นมาแบบหลายเลเวลมากซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้หาไม่สามารถหากลิ่นอื่นที่มาทดแทนความรู้สึกนี้ได้อะคือกบว่าอันนี้ต้องโคลเอเท่านั้นถ้าอยากได้ความรู้สึกแบบนี้นะคะคือกบว่ากลิ่นเขาจะมีความหอมแบบละมุนนุ่มนวลมากๆเลยอะค่ะแล้วมันจะมีความก้ำกึ่งไม่ได้ฉีดแล้วดูแบบเป็นเด็กอะแล้วก็ไม่ได้แก่ไม่ได้ดูสูงวัยคือน้ำหอมที่กลิ่นเป็นผู้หญิงบางแบรนด์ฉีดแล้วจะรู้สึกเรารู้สึกแบบกลายเป็นคนสูงวัยขึ้นมาทันทีซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นใช่ปะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นที่กำลังดีเลยค่ะจะเป็นน้ำหอมที่เวลาฉีดอะทุกคนจะทักว่าฉีดน้ำหอมอะไรมาแล้วก็หลายๆคนก็แบบเอาไปซื้อตามเลยแหละกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นแบบดอกฟรีเซีย
กลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ชอบดอกไม้ก็น่าจะชอบนะแล้วมันก็จะมีความแบบผสมผสานความเปรี้ยวๆหวานๆของลิ้นจี่เข้ามานิดนึงนะคะคือแล้วก็มีกลิ่นไม้เวอร์จิเนียซีดาด้วยคือมันถึงได้บอกว่ามันซับซ้อนเพราะว่ามันมีทั้งกลิ่นดอกไม้ทั้งกลิ่นผลไม้แล้วเป็นกลิ่นไม้ซึ่งเขาถือว่าน่าจะถือว่าเป็นหมวดของเครื่องเทศพืชพันธุ์ธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะกบไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นอยากให้ลองใช้ดูค่ะอันนี้ค่ะโคลเอกลิ่นต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมกลิ่นแมทๆอีกหนึ่งกลิ่นที่กบชอบมากๆเลยค่ะซึ่งขวดนี้ก็จะเป็นขวดที่3ของกบแล้วตั้งแต่เคยซื้อมาครั้งแรกนะคะนี่คือตอนแรกนะตัดสินใจซื้อเพราะชอบดีไซน์ของมันมากๆเลยแต่มันก็แอบเป็นปัญหานิดนึงเพราะน้ำหอมมันระเหยง่ายมากนะคะขวดมันจะเป็นแบบนี้อุ๊ยลืมบอกอันนี้คือ Hermes ค่ะ Hermes Voyage นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบนี้แต่ขวดมันจะมีความทำให้น้ำหอมระเหยง่ายไปนิดนึงนะคะHermes Voyage นี่นะคะอันนี้คือกบซื้อมาเป็นขนาด100 ml อันนี้ฝากเพื่อนซื้อมาจากฝรั่งเศสนะคะเป็น Eau de Toilette ค่ะนี่นะคะก็อันนี้นะคะกลิ่นเขาค่อนข้างเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบหรูแล้วก็มีความผู้ดีเนาะด้วยความที่มันเป็น Hermes อ่ะคือกลิ่นเขาค่อนข้างสะอาดมากเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นมีความสปอร์ตนิดนึงเนาะคือใครที่ชอบกลิ่นออกแนวเครื่องเทศน่าจะชอบนะเพราะว่ากบเป็นคนชอบกลิ่นประมาณนี้อยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบชอบฉีดในวันทำงานคือใส่เสื้อผ้าแบบขาวๆเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะกับกลิ่นนี้มากๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะว่าตัวกลิ่นเขามีอะไรบ้างนะคะคืออันนี้นะเขาจะเป็นเหมือนเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์ที่เป็นรุ่นขายดีของ Hermes เลยนะคะกลิ่นก็จะมีความหรูหรามากก็จะเป็นเครื่องเทศที่เป็นแบบเม็ดกระวานแต่ว่าอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมว่ากลิ่นมันไม่ได้แบบเผ็ดร้อนสไปซี่อะไรขนาดนั้นนะคะมันก็จะเป็นแค่มีความเป็นเครื่องเทศเบาๆอะไรอย่างนี้เนาะมีโทนกลิ่นของดอกไม้ด้วยอ่ะแล้วก็คือใครที่ใช้น้ำหอม Hermes จะรู้สึกได้ถึงความกลิ่นแบบกลิ่นเขียวๆอะคือกบอธิบายไม่ถูกมันเป็นกลิ่นที่แบบทำให้เรารู้สึกสดชื่นเวลาฉีดนะคะมันเป็นกลิ่นออกแนวแบบพืชพันธุ์ธรรมชาติซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของ Hermes มากๆเลยนะคะมีกลิ่นของชาด้วยค่ะมันซับซ้อนมากเลยแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมนุ่มๆสะอาดๆของมัสซึ่งมัสเนี่ยมันแบบเนาะหลายๆคนก็จะชอบเพราะว่าเขาจะมาใช้ในน้ำหอมหลายๆกลิ่นอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีความผู้หญิงเบาๆนิดนึงนะคะอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ใครที่ชอบกลิ่นสะอาดๆแล้วก็มีความหอมลุ่มลึกไม่หวานมากอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบ Hermes Voyage ขวดนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนนะเพราะว่านี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็คือโคโค่เป็นน้ำหอมชาแนลนะคะโคโค่มาโมเซลค่ะตัวนี้ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเขาเป็น Fresh Moisture Mist ค่ะเป็นสเปรย์สำหรับผิวกายขวดนี้ซื้อมาเพราะว่ามันพกง่ายดีคือถ้าเป็นแบบน้ำหอมปกติเวลาจะพกพาไปไหนใส่กระเป๋ามันไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ขออ่านไปด้วยนะคืออันนี้มันแบบมันพกง่ายค่ะแล้วก็มันไม่แตกด้วยคือมันจะเป็นเหมือนสเปรย์น้ำหอมสำหรับฉีดผิวกายเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นอะไรเงี้ยนะคะระหว่างวันแล้วก็ที่พิเศษก็คือเขาจะเหมือนบำรุงผิวไปให้ด้วยมีมอยเจอร์นู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะนอกจากช่วยให้ผิวมีความหอมสดชื่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นสเปรย์ที่ช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นระหว่างวันด้วยคือกบก็เลยมักจะแบบพกใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็เวลาฉีดเนี่ยมันเหมือนเขาจะแบบซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างเร็วสำหรับแนวของกลิ่นของขวดเนี้ยนะคะเขาจะเป็นส่วนผสมของกุหลาบแล้วก็แพชชูลี่ผสมกันนะคะกลิ่นมันก็เลยหวานมากๆเลยนะคะโอเควันนี้นะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับน้ำหอมที่กบใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าใครแบบกำลังแบบมีความลังเลจะซื้อน้ำหอมกลิ่นไหนอยู่จะใช้ยี่ห้อไหนดีอะไรเงี้ยก็ลองไปพิจารณาดูกันนะคะเดี๋ยว
สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคราวหน้าเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจแล้วกบจะเอามาแนะนำใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ